สวัสดีครับกลับมาพบโค้ดแคสเตอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เนาะหลังจากที่ตอนที่2เราเป็นเฟกสอนเรื่องเฟกบล็อกกันแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าอันนั้นมันดูยังไม่ใช่การใช้งานจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเฟกบล็อกมันจะซ้อนกันเยอะมากซ้อนกันเข้าไปเหมือนเขียนดิฟซ้อนกันใน HTML อะฮะก็เลยเป็นอันนี้ถือว่าเป็นตอนนึงมาขั้นแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะทำ UI แบบที่เราเห็นกันบ่อยๆบางอย่างอะไรยังไงนะฮะโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมอันแรกนี่เดี๋ยวเรามาลองทำเป็นการ์ดกันเนาะในอันนี้ผมขอไม่ใส่เป็นสไตล์ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจอะว่าง่ายๆโอเคมาอันนี้เดี๋ยวเป็นชื่อว่าการ์ดโปรดักต์การ์ดแล้วกันนะครับสมมุติเป็นชิ้นแบบการ์ดโชว์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยwidth 100เป็นการ์ดแนวตั้งดีกว่าเซฟปั๊บโอ้ความสับ150โอเคใส่ border radius ซะหน่อยนะครับสัก10ปึ๊บมาจิ้มสักนิดนึงโอเคดูเป็นการ์ดขึ้นมาแล้วผมว่า border radius มากกว่าปึ๊บน้อยไป10แล้วดีละโอเคทีนี้เราต้องใส่อะไรดีล่ะเราจะเป็นรูปที่แบบเป็นกลมๆไอคอนสินค้าชื่อมันข้างล่างแล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็เป็นราคาอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะดูเป็นพื้นฐานดีโอเคผมแอบไปก๊อปอิเมจมาก่อนนะฮะสมมุติว่าขายกิจฮับแล้วกัน50โอเคทีนี้มีอะไรกันมีอะไรล่ะมีชื่อสินค้าครับเป็นสมมติเป็นอะไรดีน้ำปลาครับน้ำปลาเป็นราคา20ลด 20% ปึ๊บก๊อปเลยเหลือ24 บาททีนี้นะครับลด 24% กับ 24 บาทผมอยากให้มันเอาเป็นลบดีกว่านี้ลบ 20% เหลือ 24 บาทเราอยากให้บรรทัดราคาลดกับเหลือกี่บาทเนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ตอนเนี้ยแต่ภาพรวมเรากำลังเรียงตามแนวคอลัมน์บนลงล่างอยู่เราจะทำยังไงเราใส่วิวครอบครับโดยท่านี้ปกติมากวิวปึ๊บเราใส่วิวครอบมันเลยนะฮะ view นี้เนี่ยเราอยากให้มันเป็นแนวนอนใช่ไหม view นี้ก็ fake direction low มันอยู่บรรทัดเดียวกันแล้วอยากให้มันราคาส่วนลดชิดซ้ายราคาชิดขวาล่ะครับ justify content ฮะ space between สมมติฝ่าย space around ก่อนสวยไหมก็สวยดีเนาะโอเคเอา space around แล้วกันอยากจะให้อีราคามันควรต้องอยู่ข้างล่างสุดของการ์ดใช่ปะอย่างนั้นผมทำให้รูปภาพมันมาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วกันทุกอันในการ์ดตัวหลักเนี่ยต้องจัดเรียงตรงกลางเนาะตอนนี้มาเรียงตามแนวตั้งโอเคมาเรียงตามแนวตั้งเราอยากให้มันเรียงตรงกลางแนวนอนคือแกนรองใช้Align Item Center ปึ๊บดูดีขึ้นมาแล้วนะฮะเราอยากจะให้ไอคอนมันใหญ่ขึ้นเราใส่เอฟเฟกต์ 1ได้ไหมผมย้ายสไตล์มาให้อยู่ข้างบนดีกว่าเนาะจะได้เห็นสไตล์กันชัดๆปึ๊บวิดเนี่ยผมอยากให้มันกว้างเต็มการ์ดนะครับถ้าผมไม่ใส่วิดมันจะไม่มีความกว้างใช่ไหมเราใส่อะไรดีนะอะไรเซลล์สเตรชง่ายครับผมง่ายเนาะแน่นเนาะโอเคทีนี้สังเกตเห็นว่าตรงนี้รูปภาพมันทับการ์ดเราใช่ไหมมุมบนมันไม่โค้งborder top left radius ครับมุมบนซ้าย10เหมือนกัน border top right radius ก็เป็น10เหมือนกันรูปภาพได้เปล่าวะไม่แน่ใจโอเคผมขี้เกียจไปหามันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่แก้แล้วพังไม่สำเร็จโค้ดสดแล้วไม่ราบรื่นชื่อครับเทคตัวหนังสือชื่อสินค้าต้องใหญ่หน่อยฮะฟอนต์ไซส์20รึบมันติดรูปข้างบนไปมาจิ้นท็อป10Rich มาจิ้ม bottom ด้วย10ปึ๊บตอนนี้จะเริ่มเห็นว่า space around มันดูใกล้กันเกินไปbetween ได้ไหมหรือว่าการมันแคบไปวะ width 200 height 300เป็นไงผมว่าเพราะวิวนี้มันยังไม่ได้กว้างเต็มที่นั่นเลยอะไรเซลล์ผมว่าตรงนี้อะไรไอเทมสเตทให้หมดเลยแล้วกันไม่ต้องจัดการยืดเลยยืดแต่โอเคตัวหนังสือเนี่ยกลับด้านกันแล้วตัวหนังสืออะไรเซลล์Center ฮะ Center ใช่แล้วที่ต้องการลิงก์10ประมาณนี้แล้วกันได้แล้ว ราฟสินค้านะฮะเอ้ยแล้วแยกสไตล์ดีกว่าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันเริ่มเละแล้วผมปึ๊บโปรดักต์การ์ดนะครับก็ตั้งชื่อเข้ามาปึ๊บอย่างเงี้ยไปก๊อปมาโปรดักต์การ์ดนี่คือก้อนนี้นะฮะตัดครับตัดปึ๊บไปวางนี่ก็ใส่เป็นตัวแปรแทนปึ๊บโปรดักต์อันนี้เป็นโปรดักต์อิมเมจวงเล็บเกินอะไรเกินอ๋อวงเล็บขาดอันนี้คือ product image ปึ๊บโอเคเรามี product title นะฮะตายปึ๊บ product price container แล้วกันโอเคมีไตเติลกับไฟล์คอนเทนเนอร์เนาะไตเติลปึ๊บตัวนี้จัดให้สวยงามซะหน่อยนะฮะโปรดักต์ไฟล์ไตเติลอันนี้ product title product title อันนี้คือ product price container product price container จริงเราก็ควรจะแยกไอ้ product card นี้เป็นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งนะครับสังเกตเห็นว่า product card เราคือแค่เนี้ยเวลาเราแยกสไตล์ปั๊บเห็นไหมโค้ดมันก็จะอ่านรู้เรื่องง่ายขึ้นพร้อมกับชื่อสไตล์ที่ดีเนี่ยมันก็จะอธิบายชิ้นส่วนโค้ดเช่นคนมาอ่านก็อ๋ออันนี้คือการ์ดนะอันนี้ image ของรูปอันนี้คือ title อันนี้คือราคาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคจบไป1ชิ้นกี่นาทีแล้ววะโห10 นาทีพระเจ้าเราอีกชิ้นหนึ่งเป็นคอมเมนต์ไอเทมแล้วกันวิดอวตารปึ๊บคือเหมือนกับกล่องคอมเมนต์ในแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรประมาณนี้นะฮะปกติวิวครับวิวอันนี้ผมจะลองแบบยังไม่ใส่สไตล์แล้วกันเดี๋ยวไปใส่สไตล์พิมพ์สไตล์ข้างล่างทีเดียวแล้วค่อยมาโอเคมันก็ต้องมีอะไรบ้างเอารูปมาซ้ำอีกครั้งนะครับลบสไตล์ออกก่อนวิด50ไฮ50เป็นอันนี้เป็นรูปสมมุติว่าเป็นรูปอวตารเป็นเพจเดี๋ยวก็จะเป็นท่าที่เหมือนกับข้างบนเป็นวันที่ใครโพสอะไรนะฮะทางซ้ายเป็นรูปทางขวาใต้วันที่เป็นข้อความคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะ มาคอมเมนต์นันทภพวันที่มั่งวันนี้สมมติเป็นนะเอาวันที่สี่วันที่4มีนาคม2560คอมเมนต์นะคอมเมนต์มั่วๆเลยนี่ป่ะข้อล่างเนาะไม่ต้องสนใจ e-product card ข้อล่างก็คือคอมเมนต์โอเคเรามาจับกันเลยนะครับอันนี้ผมมาเขียนในข้างบนแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องสกอร์เยอะหรือว่าเขียนตรงนี้จะงงอ่ะไปเขียนสไตล์ข้างบนก่อนเลยแล้วกันสไตล์ประเด็นหลักของคอมเมนต์อวตารเนี่ยผมอยากให้มีรูปอยู่ทางซ้ายแล้วส่วนที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมดอยู่ทางขวาเนาะเพราะงั้นอันนี้ต้องเป็น Text Direction เป็น Row ฮะเรียงกันตามแนวนอนนะปึ๊บดูผลก่อนเฮ้ยมันตามแนวนอนไปหมดเลยทั้งชื่อวันที่คอมเมนต์นี่ก็แนวนอนไม่เอาเราอยากใช้คอมเมนต์ชื่อกับเวลาเนี่ยอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ว่าคอมเมนต์อยู่ข้างล่างแถบไอ้พวกนั้นเนาะทำยังไงครับเราจะต้องมีวิวอีกวิวนึงครับมาครอบอีกก้อนที่เป็นเทคทั้งหมดเพื่อในวิวที่บอกว่าเป็นโลเนี่ยแนวนอนจะมีแค่สองส่วนคือส่วนซ้ายกับส่วนขวาส่วนซ้ายคือรูปส่วนขวาคือเทคโอเคแต่ไอ้ส่วนขวาเนี่ยต้องเรียงกันตามแนวตั้งก็เป็น Text Direction Column นะฮะความจริงบางอันมันเป็นค่า default แต่ผมใส่ไปแล้วกันในครั้งนี้ให้มันเห็นภาพชัดขึ้นปึ๊บใกล้ละเป็นภาพละแต่วันที่อยากให้วันที่อยู่บรรทัดเดียวกับ Text นะฮะก็มีอีกวิวหนึ่งครอบครับครอบอีกสิ่งที่จะให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันเนี่ยจัด format ปั๊บText Direction ตรงนี้ก็เป็น Row ฮะ Row ได้แล้วทีนี้เหลือแค่จัดความหน้าตาสัดส่วนให้สวยงามผมทำให้มันเป็นการ์ดไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดๆหลังขาวการ์ดต้องมีแฮดดิ้งครับแน่นอน10ปึ๊บการนี้แฮดดิ้งแล้วมีมาร์จิ้งขอบซะหน่อยนะปึ๊บขอบมันโค้งๆหน่อยละกันรอบนี้โค้งน้อยโค้ง8เทคมันเลยเขาเทคมันเลยมันต้องสไตล์ว่าอะไรนะจำไม่ค่อยได้ซะด้วยoverflow เปล่าoverflow ไม่ใช่ word break break ผม Google ช่วยปัญหา เรียนวิธีแท็กเบรกนะฮะปกติเขาเรียกแท็กเบรกแท็กแรปมาเรามาหาดูกันโอเคแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมรู้สึกว่าความจริงมันเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแน่เลยที่เราน่าจะลืมมันไป flag wrap property to flag wrap โอเคเดี๋ยวค่อยลองกันนะฮะมา flag wrapไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาตอนนี้ต้องได้ฮะใน EP นี้จัดอย่างอื่นก่อนเนาะอีอันนี้เราอยากจะให้ทุกอันเนี้ยเนี่ยมันกว้างอ่ะมันกว้างเต็มเราต้องใส่ align item straight นะฮะ straight pushจริงพื้นมันยืดแล้วแหละแต่เราเป็นพื้นขาวเลยไม่เห็นแต่ไอ้วันที่เนี้ยอยากบรรทัดเดียวกันแหละแต่ชื่ออยู่ซ้ายวันที่อยู่ขวาแล้วกันก็ justify content space between ปึ๊บโอเคว่าความจริงมันคือแค่เราไม่ได้ให้มันกว้างเต็มลูกแค่นั้นเองนะฮะใส่เฟรกหนึ่งโอเคหายแล้วไม่น่าไปทำอะไรวุ่นวายเลยเมื่อกี้คือเราไม่ได้ใส่เฟรกหนึ่งให้ตัวอีคอลัมน์ซีขวานะฮะดูสีดีกว่าใส่สีจะได้เห็น blue พังลืมใส่คอมมา reload นะ reload ตอนนี้ซีขวานี่คือคอลัมน์ซีขวาใช่ไหมใส่ที่ใส่ blue ถ้าเราไม่ใส่เฟกหนึ่งเหมือนไอเวทมันฮอต reload สไตล์บางอย่างผิดนะฮะถ้าเราไม่ใส่เฟกหนึ่งเห็นว่ามันกว้างวิธีคิดความกว้างมันจะเพี้ยนนะทุกอย่างคือมันออโต้พูดได้ง่ายแต่เราไม่อยากให้มันออโต้เราอยากให้ความกว้างของมันเท่ากับพ่อมันพอเราก็แค่ใส่แค่เนี้ยได้แล้วง่ายเชียวไม่น่าจะต้องถึงกับไปเซิร์ช Google อะไรบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาโอเคทางขวาของรูปจะต้องมี margin ซะหน่อย margin right ติดปึ๊บคอมเมนต์มันต้องแบบโดดออกมาหน่อยเนาะเราใส่ margin top ปึ๊บชื่อคนต้องหนาหน่อยฟอนต์เวทเรียกว่าฟอนต์เวทนะฮะโบปึ๊บตัวหนาส่วนวันที่เนี่ยสีมันเข้มไปครับมันเป็นแค่เหมือนกับเมตาเนาะเปลี่ยนสีใช้ตัวสื่อคัลเลอร์เฉยๆเป็นD8 แล้วกันจางจางเกินเนี่ยสีปึ๊บประมาณนี้โอเคนี่เราก็ได้กล่องคอมเมนต์คร่าวๆแล้ว ก็สังเกตว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแค่วิธีการใช้งานปกติของ Flexbox เนี่ยมันต้องมองเป็นก้อนเป็นกลุ่มมีตัวข้อเช่นอีกกล่องนี้เนาะซีกซ้ายคือ Image ความจริงมันมองกันซ้อนกันคือ Row ซ้าย Image ขวา Comment อ่ะขวาซีกขวาเรียงกันตามแนวตั้งอะไรเงี้ยฮะคือก็เนี่ยแหละถึงว่าไอใน EP แรกEP 2ที่เป็นเรื่อง Flexbox มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าในความเป็นจริงเราจะเขียนมันซ้อนๆกันเยอะๆอย่างนี้ไหนเราเขียนมาป่านนี้แล้วดูมั่ง Android เป็นไงเห็นไหมครับจะมีเรื่องสีนิดนึงที่แบบมันออโต้ไว้ว่าAndroid สีต้องเป็นอย่างนี้นะสี Default นะซึ่งมันก็ใช้ EFL Platform อะไรนั่นแหละหรืออย่างในทีมันทำไว้ข้างในโดยภาพรวมก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าการสร้าง Layout พื้นฐานอะไรเนี่ยiOS กับ Android แทบไม่ต้องแยกโค้ดกันเลยเนี่ยถึงเห็นว่าเราไม่ได้แยกโค้ด iOS Android อะไรเลยเราใช้โค้ดเดียวกันมันก็เรนเดอร์ได้2ที่โดยที่ออกมาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาว่ากันสำหรับตอนนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับ